อาจจะขอเสริมตรงนี้รับชาวต่างชาติอาจจะไม่สะดวกนะครับก็ต่อเลยนะครับก็ไม่สะดวกก็เป็นเรื่องที่จะอธิบายยากในภาษาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อธิบายชัดเจนได้นะครับแต่ว่านเป็นเรื่องแบบโอเคแต่ว่าอยู่เริ่มสิ่งสําคัญมากนะครับเมื่อเมื่อพระราชนีนั่นกับเมียน้อยอ่ะให้ให้เขาดูนั้นอ่ะใช่ไหมอ่ะปากถ้ำเริ่มหัวเราะเปิด ใช่ไหมแล้วก็เปิดปิดเปิดปิด,เ,ปด,เ,ปดเพราะว่าถ้ำหัวระเองแล้วก็เมื่อถ้ำปากถ้ำก็เปิดกษัตริย์นั้นก็นี่ออกเลยนี่ออกจากถ้ำใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นจุดสําคัญมากโอเคต่อไปทุกตะได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ว่าเขาคิดถึงแมงหาิวตาเป็นเพื่อนกัน นานๆแต่ไม่ได้เจอนานเพราะว่าแมงศีวตาเข้าไปถ้ำแล้วก็ไม่ได้ออกใช่ไหมวันหนึ่งเขาไปไปเสด็จไปดูบริเวณโดยเขาคว,วายแก้วเพื่อเจอแมงศิวตาอีกเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่าไม่ได้เจอแต่เจอเป็นคู่สองคนคนท่าคนแก่ที่บอกกระานีตุกตาว่าเราทำเกษตรแล้วก็เจอข่าวควายแก้ว ในดินครั้งแรกคิดว่าเป็นเขาคว,วายธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเขาขัดดินออกเห็นว่าเป็นแก้วเลยเขาบอกว่าเป็นเขาของควายเปลือกควายเปลือกนี่เป็นภาพพทธิสวรของพระพุทธเจ้าโคธรรมะที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่โอเคทุก,กะตะกริย์นั่นอ่ะเอาเขาคว,วายแก้วนั้น เอาไปบัรจุในพระธาตุที่เข้าสร้างบนโดยเขาควายแก้วใช่ไหมแล้วก็มีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเสด็จมาเอาอะไรอ่ะเนิ้ยก้อยในมือมือซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นสาลีลิกาธาตุที่จะปัรจุในพระธาตุนั้นด้วยนะครับโอเคเช่นในพระธาตุโดยเขาควายแก้วในเรื่องเล่าเนี่ย ก็มีข้าวควายแก้วเป็นของของพระโพธิสศาส์ของพระโสดมะพระพระพ,พระพุทธเจ้าโสดมะแล้วก็มีสารีริกธาตุด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราบอกว่าตำนานหรือเรื่องเล่านี้เป็นฉดกเพื่อนบ้านเพราะว่าเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจะเป็นเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าข้าวควายแก้ว เอ่อ,อ,อายเผือกนั่นเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าโคธมะแล้วก็ในฉบับแมงสิหูหาตาบางฉบับบอกว่าทุกตะเป็นพระโพธิสัตว์ของพระเจ้าพระเจ้าอาริยเมตตาโอเคแล้วก็อีกฉบับก็บอกว่าแมงสิหูห้าตานั่นจริงๆเป็นพระอินที่ลงมาโลกเพื่อช่วยทุกตะ โอเคต้องบอกว่าฉบับเดลฉบับไม่เหมือนกันเลยฉบับที่โดยขาวควายบอกว่าแมงสิวหา้าตาเป็นพระอินทร์แต่ว่าถ้าทำพระฉบับทำพระไม่ได้บอกนั้นเลยทำพระบอกว่าพระอินทร์ลงมาเพื่อสร้างบันไดของคองขาไม่ใช่บรรรังน้ำ